ในตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่อง change of basis นะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปต่อยอดถึงเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเรียน machine learning data science นะคะก็คือ eigenvector นะคะเรามา recap นะคะเรื่อง basis vector กันอีกทีนะคะเมื่อเรามี vector 1เช่น3 2เนี่ยนะคะ3 2เนี่ยอยู่ใน coordinate system อันหนึ่งซึ่งหมายความว่าเรามี unit vector i ที่ไปในทาง x direction นะคะและมี unit vector j ที่ไปในทาง j direction การที่เรามี vector 3 2หมายความว่าด้วย system นี้นะคะเราจะ scale i ไปในทาง x coordinate เป็นจำนวน3เท่าก็คือเหมือนเดิน3 distance 3ไปด้าน x นะคะแล้วมี j coordinate 2หมายถึงให้เดินขึ้นไปตาม j hat นะคะ scale 2นะคะรวมกันนะคะก็คือเวกเตอร์ของเรานะคะ3 j 3 i hat บวก2 j hat นะคะก็คือเป็นเวกเตอร์3 2นั่นเองนะคะ i hat กับ j hat ก็คือ basis vector ของเราซึ่งอยู่ในระบบ coordinate system แบบมาตรฐานนะคะทีนี้แล้วเราเปลี่ยน basis vector ได้ไหมเราไม่อยากใช้ basis vector i hat j hat เนี่ยเราอยากใช้ basis vector อันอื่นได้ไหมเรามาดูกันนะคะสมมุตินะคะเรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจนนิเฟอร์แล้วเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มีระบบ coordinate ของเขานะคะซึ่งแตกต่างจากเรานะคะซึ่งแตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นเจนนิเฟอร์ก็จะมี basis vector ของตัวเองนะคะเอาเป็นว่าชื่อ b1 กับ b2 ก็จะสังเกตว่า b1 basis vector ของเจนนี่อันแรกเนี่ยดูมันนะคะยาวๆกว่า basis vector i hat ของเรานะแล้วก็มันก็ชี้ไปทางด้านขวาบนนะส่วน basis vector ที่2ของเจนนิเฟอร์คือ b2นะคะซึ่งชี้ไปด้านซ้ายนะเอียงๆนิดหน่อยนะคะแตกต่างจากของเรานะคะเมื่อกี้เรามีเวกเตอร์อะไรนะ3 2ซึ่งไอ้ค่า3 2เนี่ยมันเป็นเหมือนชื่อที่อยู่ในโคออร์ดิเนตซิสเต็มของเรานะคะเวกเตอร์เนี้ย3 2เนี่ยเวลาเรากำกับเวกเตอร์นี้ด้วย3เลข3กับเลข2เนี่ยมันใช้ระบบโคออร์ดิเนตซิสเต็มมาตรฐานของเราที่มี i hat กับ j hatแล้วเราอยากรู้ว่าอ้าวแล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้ระบบของเจนนิเฟอร์ล่ะเจนนิเฟอร์จะมองว่าเวกเตอร์สีส้มๆเนี้ยมีโคออร์ดิเนตเท่าไหร่นะคะดูแล้วก็จะประมาณนี้5ส่วน3 1ส่วน3มาจากไหนเจนนิเฟอร์มองว่าเวกเตอร์สีส้มเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสเกลไปทางแกนของ B1 เนี่ยประมาณ5ส่วน3แล้วก็สเกลไปทาง B2 เนี่ยแค่1ส่วน3ค่ะหลักการเดียวกับของโคออร์ดิเนตซิสเต็มของเราเลยก็คือเดินไปทาง i hat สเกลเท่าไหร่แล้วเดินไปทาง j hat สเกลเท่าไหร่อันนี้ของเจนนิเฟอร์คือเดินไปทาง B1 สเกลเท่าไหร่แล้วเดินต่อไปทาง B2 อีกสเกลเท่าไหร่ก็จะพบว่าเวกเตอร์สีส้มๆเนี้ยนะคะถ้าในใจของเจนนิเฟอร์จะเรียกชื่อมันว่าเวกเตอร์5ส่วน3 1ส่วน3แต่ถ้าเป็นเรานะพวกเราจะบอกว่าเอ้ยเวกเตอร์เนี้ยคือเวกเตอร์3 2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรามี2ภาษานั่นคือภาษาของเรากับภาษาของเจนนิเฟอร์นะคะนี่คือกริดนะคะของในระบบเจนนิเฟอร์นะคะคุณก็จะเห็นว่ากริดของเจนนิเฟอร์น่ะจะแตกต่างจากกริดของเรานะคะเจนนิเฟอร์เนี่ยกริดของเจนนิเฟอร์เนี่ยจะดูแล้วกว้างๆแบนๆกว่าของเรานะคะเพราะดูจาก basis vector ของเจนนิเฟอร์แล้วจะเห็นว่า b1 ใช่ไหมคะจะยาวนะคะ b2 จะสั้นนะคะแล้วก็จะเอียงๆนะคะเอียงเทไปด้านซ้ายเพราะว่า basis vector เนี่ยมันก็จะเทๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นระบบของเจนนิเฟอร์นะคนละกริดของเรานะแต่มีที่ออริจินเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวกเตอร์0 0มีความหมายเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเรามีตัวเลขโคออร์ดิเนตในระบบเจนนิเฟอร์ซิสเต็มนะคะลบ1 2หมายความว่ายังไงนะคะ
ใช้หลักการเดียวกับระบบโคออร์ดิเนตของเราเลยนะคะลบหนึ่งสองคือไปสเกลลบหนึ่งในเบสิสเวกเตอร์แรกก็คือ b 1นะคะในด้านเบสิสเวกเตอร์ b 1เนี่ยเราสเกล b 1ไปลบหนึ่งหมายความว่าไงลบหนึ่งก็คือกลับทางนะคะนั่นก็คือทางนี้นั่นเองลบหนึ่ง b 1นะคะส่วน2ก็คือสเกล b 2ไปเป็นจำนวน2เท่านะคะก็จะได้อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่ได้นะคะบวกกันก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่คือลบหนึ่งสองนะในภาษาของเจนิเฟอร์นะคะลบหนึ่งสองในภาษาของเจนิเฟอร์แน่นอนถ้าเอาเวกเตอร์สีส้มนี้มาดูในภาษาของเราในระบบโคออร์ดิเนตของเราจะไม่ใช่ลบหนึ่งสองละนะคะคนละระบบก็คือเหมือนกับเราพูดกันคนละภาษานั่นเองนะคะระบบของเราก็จะมีกริดที่กว้างเท่าๆกันนะคะมีโคออร์ดิเนต x yนะตั้งฉากกันแบบนี้นะคะแล้วก็กริดดูเล็กๆหน่อยหนึ่งของเจนนิเฟอร์ก็จะเป็นกริดสีฟ้าๆนี่นะคะก็จะกว้างไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะเอียงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์นะคะในระบบ2ระบบนะคะมองแล้วเป็นไงคะในของเจนนิเฟอร์ด้านขวานะคะเบสิสของเขาก็คือ b 1กับ b 2เพราะฉะนั้นในระบบของเจนิเฟอร์อันนี้ในมุมมองของเจนิเฟอร์ภาษาของเจนิเฟอร์เนี่ยเจนิเฟอร์มองว่า b 1ของเจนิเฟอร์เนี่ยมีโคออร์ดิเนต1 0ส่วน b 2ของเจนิเฟอร์เนี่ยมีโคออร์ดิเนต0 1แต่ในมุมมองของเรานะคะ b 1เนี่ยไม่ใช่โคออร์ดิเนต1 0 b 1เนี่ยมีโคออร์ดิเนต2 1ส่วน b 2เนี่ยโคออร์ดิเนตมันเอียงๆไปด้านซ้ายมันก็จะประมาณลบ1 1นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวกเตอร์หน้าตาเหมือนกันเลยเอาไปวางอยู่คนละซิสเต็มค่าโคออร์ดิเนตก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสเปซเนี่ยไม่ได้มีกริดหรอกเจ้าของซิสเต็มเนี่ยแหละเป็นคนมาตีกริดนะคะเป็นคนสร้างตัวกริดนี้ขึ้นมาเพื่อมีเรฟเฟอเรนซ์อะไรขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกริดของใครก็แล้วแต่นะของเราหรือของเจนิเฟอร์ก็จะมีออริจิน00เหมือนกันเราอยากรู้ว่าที่เจนิเฟอร์บอกว่าเวกเตอร์ลบ12ในระบบของเจนิเฟอร์เนี่ยนะคะมาแปลงเป็นของระบบของเราแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเวกเตอร์อะไรนะคะเรามาดูในรูปแบบจีโอเมตริกนะคะเลยค่ะคณิตว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ก็คือเบสิสเวกเตอร์ของเจนนี่เจนิเฟอร์นะคะ b 1 b 2 b 1 b 2แล้วก็เป็นกริดนะคะของเจนิเฟอร์นะคะทีนี้ลบ1 2ของเจนิเฟอร์หมายความว่าเราก็สเกลนะคะไปทางซ้ายลบ1ใช่ไหมคะสเกลขึ้น2เพราะฉะนั้นก็คือเวกเตอร์สีส้มที่เราได้เวกเตอร์สีส้มเนี่ยก็คือลบ1 2ในหัวของเจนิเฟอร์ในภาษาของเจนิเฟอร์นะคะแล้วอันนี้คือกริดของเจนิเฟอร์แล้วถ้าเราทาบกริดของเราลงไปล่ะในรูปแบบหรือในหัวของเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปแบบยังไงนะคะดูแอนิเมชันที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือกริดของเรานี่คือโคออร์ดิเนตของเราเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะคะในรูปกริดของเราเนี่ยนะคะเบสิสเวกเตอร์ของเจนิเฟอร์เนี่ยมีโคออร์ดิเนตอะไรในระบบของเรา b 1มีโคออร์ดิเนต2 1 b 2มีโคออร์ดิเนต -1 1นะคะส่วนเวกเตอร์ลบ1 2ของเจนิเฟอร์นั้นเนี่ยนะคะสีส้มๆเนี่ยนะคะเป็นเท่าไหร่ของเรานะถ้าดูจากรูปคุณก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าคือเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ดูจากรูปเราใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือว่าสีส้มๆเกิดจากอะไรเมื่อกี้นี้เกิดจากการที่เราสเกล b 1ไปลบ1นะคะและสเกล v 2ไป2นะคะแล้วก็ทำบวกเวกเตอร์ธรรมดาใช่ไหมคะลบ1ของเวกเตอร์2 1บวก2ของเวกเตอร์ลบ1 1เป็นอะไรคะก็คำนวณออกมาได้เป็นลบ4 1ใช่ไหมตรงไหมตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในระบบของเรานะคะมันคือโคออร์ดิเนตลบ4 1แต่ในระบบของเจนิเฟอร์เห็นว่ามันคือลบ1 2พูดเหมือนพูดคนละภาษาแต่คือสิ่งเดียวกันนะคะเหมือนกับ
เราคนไทยเราก็พูดภาษาไทยเราบอกว่าเนี่ยดินสอนะเรียกว่าดินสอแต่ฝรั่งก็บอกว่าของเดียวสองของสิ่งเดียวกัน pencil ใช่ไหมคะก็คือคนละภาษานั่นเองแต่มันเป็นตัวอธิบายเวกเตอร์อันเดียวกันนะคะแล้วคุ้นอีกไหมการที่เราสเกลแบบนี้นะคะเหมือนอะไรคะเหมือนกับเราทำ transformation เอา matrix คูณกับเวกเตอร์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยนะคะก็คือคอลัมน์2 1คอลัมน์ลบ1 1คูณกับเวกเตอร์ลบ1 2คูณกันก็ได้ลบ4 1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่านี่คือเหมือนกับเป็น transformation matrix แต่ของเรา transformation นี้คือการ translate ใช่ไหมแปลงจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น2 1ลบ1 1เป็น translation matrix ที่ในทางเลขาคณิตแล้วเนี่ยนะคะมันพยายามแปลงกริดของระบบของกริดเราเนี่ยให้กลายเป็น Jennifer script นะคะเพราะอะไรถ้าคุณดูก็คือว่ามันพยายามแปลง2 1ของเราเนี่ยนะคะว่าในโทษทีมันแปลง i hat ของเรา i hat ของเราก็คือ1 0ให้กลายเป็น basis vector ของ Jennifer คือ2 1และ j hat ให้กลายเป็นลบ1 1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เหมือนกับ transformation matrix ที่แปลง i hat กับ j hat อะ i hat เนี่ยจะไปตกที่2 1แทนในระบบ Jennifer j hat ของเราจะไปตกที่ลบ1 1ในระบบ Jennifer นะคะมันก็เหมือนกับว่าเรา transform i hatกลายเป็น b 1 transform j hat กลายเป็น b 2นะคะก็คือเอาคอลัมน์ที่ transform แล้วเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของ transformation matrix หรือในที่นี้คือ translation matrix นะคะงั้นในทางเลขาคณิตคือมันแปลงกริดของเราไปเป็นกริดของ Jennifer มันแปลง i hat j hat ของเราไปเป็น b 1 b 2ของ Jennifer แต่ถ้าเราเอา translation matrix นี้ไป applyเราจะต้องเอาไปแอปพลายกับเวกเตอร์ของเจนนิเฟอร์เพื่อแปลงเอามาเป็นโคออร์ดิเนตในเวกเตอร์ของเราเองซึ่งก็คืออันนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราแปลงโดยการเอา2 1ลบ1 1เมทริกซ์เนี้ยไปคูณกับลบ1 2ซึ่งเป็นระบบของเจนนิเฟอร์แล้วมันก็จะได้ลบ4 1ซึ่งเป็นภาษาของเราเป็นระบบของเรานะคะเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างของแง่มุมนิดนึงก็คือเมทริกซ์เนี้ยนะคะถ้าเอาไปแอปพลายกับตัวเลขอะไรก็ตามมันคือการแปลงจากภาษาของเจนนิเฟอร์แปลงเวกเตอร์ของเจนนิเฟอร์มาเป็นเวกเตอร์ของเรานะคะแต่ translation matrix นี้ transformation matrix นี้เนี่ยในทางเลขาคณิตคือมันพยายามจะใช่ไหมทำ i hat j hat ของเราเนี่ยให้กลายเป็น b 1 b 2ของเจนนิเฟอร์นะคะคนละมุมมอง